แค่ปลาโตละ50กิโลราคา 60,000 บาทให้ทุกคนดูนะคะทำหน้าโอ้โหว้าวทำหน้าโอ้โหรีบถ่ายสลังรีบถ่ายค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเต็มตัวแล้วแต่ว่าเบื้องก้นลึกๆของหัวใจเรานั้นก็ยังรักในการกินอยู่ไม่ว่าขาดไม่ได้วันนี้เว้ยเราตั้งใจจะพรีเซนต์มากเราจะมาร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีวัตถุดิบจากทั่วโลกปกติร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะทำไมแซลมอนปลาทูน่าปลาไหลหอยเชลล์กุ้งหวานวาซาบิแบบอันนั้นอ่ะมันธรรมดาเพลนไปถ้าคุณมาร้านนี้คุณอย่ามาสั่งแซลมอนนะคะเพราะว่าเขาไม่มีครับเขามีค่ะบอกก่อนเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่มุมเป็น FC เลยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปลี่ยนวัตถุดิบทุกวันวัตถุดิบเนี่ยจะไม่ได้แบบไม่ซ้ำเลยแล้วไม่ใช่ว่าอยากกินปลาเนี้ยมาวันอื่นก็ไม่ได้กินนะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตกปลาอะไรได้มาเว้ยร้านนี้ชื่อร้านว่าเคนซากุไปกันสวัสดีมาแล้วค่ะสิ่งนี้เรียกว่าปลาอะไรอ่ะปลากะมาโปกะมาโปกิโลเนี่ยโอ้โหกิโลอือหือรู้ไหมทำไมมันถึงเป็นปลามูลฟิตไม่รู้ว่ามีนี่ไงปลาบุญจินปลาบุญจินชอบกินไข่เตาตั้งตัวไม่ทันแต่จะบอกว่าเรามาตามเสียงเรียกร้องของพี่ออฟคือเมื่อก่อนอะมัวเคยมากินที่ร้านนี้แล้วก็คุยกันมานะคะจนตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะตามไหมครับโมตามสตอรี่ไอจีร้านเคนสกูอยู่ไม่เคยเห็นปลาซ้ำกันเลยสักวันเดียวโมถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าอีกปีนึงอะมีคนมาดูคลิปนี้แล้วอยากกินปลาเนี้ยเขาจะได้กินไหมคะไม่ได้กินจ้ะเพราะว่าวัตถุดิบที่ร้านจะเปลี่ยนทุกๆ2วัน3วันก็คือ1อาทิตย์เปลี่ยนวัตถุดิบ2ครั้งนะครับก็ทยอยมากินแล้วกันก่อนมันจะไม่มีถึงบอกถ้าอยากกินมาร้านนี้ไม่ต้องกินแซลมอนใช่ปะใช่เพราะอย่างอื่นเยอะแยะอย่างอื่นเยอะแยะโอเคมาทำหน้าโอ้โหว้าวทำหน้าโอ้โหรีบถ่ายสลังรีบถ่ายค่ะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคอยากให้น้องคนนี้เราถือบ้างค่ะถ้าถือยกเองได้โมให้เลย10,000อ้าวเลยว้าวชอบด้วยเรื่องเงินงั้นลองมาถือดูไปแล้วเพิ่ม10,000ลูกหนักมากเลย10,000เพื่อตังค์10,000ว่าปลาจะมายกได้ไหมอุ้ยได้สบายเลยใจไปแล้วเบาเบาเงินหนักกว่าเงินหนักไปเยอะเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อตังค์10,000คิดว่าปลาจะมายกได้ไหมอุ้ยได้สบายเลยใจไปแล้วใครหลังยกขึ้นเลยอะคะสามแล้วพี่ก็บอกหนึ่งสองสามเฮ้ยขาลองจะสักเท่าไหร่เนี่ยลองเลยไม่ต้องให้ตะกล้องดูอันนี้จะยกขึ้นไหมหนึ่งสองสามโคตรหนักทำไม่ได้หรอกเจ้าของปลายกปลาไหวไหมคะได้ครับยกได้พี่คนแรกยกหมดเลยนะจริงเหรอโอ้ยยกโชว์โอเคยกปลาใช่ไหมได้ไหมหมื่นหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้ทำไมเขาดูยกแล้วมันเบามากเลยวะโอเคอันนี้เรียกว่าปลาว่าอะไรนะคะขออีกทีนึงตัวนี้ชื่อเขามีหลากหลายครับคือหลักๆเนี่ยเราจะเรียกกันว่ามูนฟิชหรือปลาพระจันทร์ถ้าญี่ปุ่นก็จะชื่อว่าอากะมัมโบนะครับมัมโบคือปลาพระอาทิตย์อากะคือแดงสายพันธุ์ของเขาเหลืออยู่ประมาณ10กว่าชนิดท
ั่วโลกคือบางคนจะบอกเฮ้ยเป็นปลาหายากไกลสูงไม่ใช่คือบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่มหาสมุทรที่มีปลาตัวนี้มันว่ายอยู่รวมฝูงกับทูน่าส่วนใหญ่ที่เขาจับทูน่าก็จะติดพวกนี้เข้ามาด้วยตัวนี้เอาให้บอกราคาอะไรประมาณ 5-60,000 นะครับราคาประมาณนั้นใช่ตัวนี้พิเศษอย่างนึงคือชาวประมงที่เขาจับเนี่ยที่ไปขอร้องเขาให้อิเคจิเมะมาด้วยอิเคจิเมะคือเชือดปลาแบบญี่ปุ่นรีดเลือดเพื่อให้เนื้อมันเฟรชที่สุดใช่ตัวนี้คุณภาพเนื้อก็เลยจะค่อนข้างเด้งเลยนะครับชอบร้านพี่ออฟที่เลยรู้ปะร้านแบบเล็กๆไม่ใช่ร้านแบบใหญ่มากแต่ว่าคุณภาพนี่คือแบบเกินร้านไปเลยเดี๋ยวเรากำลังจะทำการแล่ปลาโตละ50กิโลราคา 60,000 บาทให้ทุกคนดูนะคะทำไมทุกครั้งเวลาที่แบบเชฟกำลังตั้งใจทำอะไรสักอย่างทุกคนจะถือกล้องประมาณนี้เลยเออไลฟ์สดอยู่ส่วนแรกเป็นส่วนที่ลีนที่สุดโอ้ยต้องบอกก่อนว่าประวัติของเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเอามาขายเป็นปลาทูน่าเกรดถูกใช่เนื้อมันจะคล้ายๆเยลโลฟินทูน่าถ้าสังเกตนะตรงใต้หนังเนี่ยจะมีไขมันอยู่เห็นไหมเป็นชั้นไขมันอยู่เหลืองๆเลยเนี่ยแล้วตัวนี้ก็คือกินได้กินได้ครับจริงๆตรงนั้นน้ำมันมากเลยโอ้ยถ้าเทียบกับทูน่าก็เหมือนแก้มทูน่าก็คือมันจะเป็นส่วนที่กระชับแล้วก็มีสีเข้มสีเข้มมากสีแบบเนื้อวัวเลยอ่ะเป็นเชฟญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนี่คือต้องมีสกิลการแล่ปลาสูงมากใช่เพราะเขาเรียนวิชานี้โดยเฉพาะเป็นวิชาต้องรู้กายภาพของปลาแล้วก็วิธีการแล่ต้องมีสกิลการแล่ปลาใช่เขาเรียนวิชานี้โดยเฉพาะเขาต้องรู้กายวิภาคของปลาแล้วก็วิธีการแล่ดูนี่สิช่างแดงอันนี้แบบเป็นส่วนเนื้อปลาคอมเวซิ่งคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับแต่ละส่วนสีไม่เหมือนกันเลยค่ะปลามีส่วนสีส้มด้วยปลาพระจันทร์น่ะมีครบทุกสี Amazing มากเลยอ่ะไม่คิดว่าปลาตัวนึงจะแบบอันเนี้ยคือถ้ามาวางเผินๆน่ะนึกว่าเป็นปลาคนละชนิดกันจริงจริงเลยเดี๋ยวดูดิเมนูจากปลาพระจันทร์นะคะน้ำหนัก50กิโลนะคะราคา 60,000 บาทนะคะไม่เคยกินปลานี้มาก่อนเลยชิมก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นเนื้อแดงธรรมดาเนื้อแดงธรรมดาก็จะดีๆจะใช้ได้ครับมันบึ้งแบบเอาอีกแล้วเพราะว่ามันคือเท็กซ์เจอร์แบบแค่ฟันกระเทาะเนื้อปลาปุ๊บคือบึกเลยมันนิ่มกว่าเนื้อมันเบาบางกว่าเนื้อมันแบบลอยๆใช่ดีมากแล้วกลิ่นคาวคือไม่มีเลยก็คงจะไม่มีแหละเพราะว่าเขาก็เพิ่งเมื่อกี้เนี่ยใช่เขาเพิ่งแล่เมื่อกี้แต่ชิ้นต่อไปเนี่ยจะมีขาวๆมาเป็นเนื้อเลือดจุ่มซอสเยอะๆหน่อยซาซาบิขึ้นจมูกเฮ้ยทุกคนกลิ่นมันจะเข้มข้นกว่าแต่ตัวที่เป็นแบบเลือดตรงเนี้ยมันจะได้ texture ที่กรึบเหมือนมันแน่นกว่าก็คือมีหลายมิติในคำเดียวมีหลายมิติมากขึ้นแต่รสชาติคล้ายปลาโอมากเลยคือถ้าไม่บอกว่านี่คือปลาพระจันทร์กินเข้าไปก็คิดว่าเป็นปลาโออันนี้คือส่วนอันนี้จะค่อนข้างแข็งและเหนียวกับเชื้อนานๆมันจะคล้ายๆแผงคอม้าแผงคอม้าเนื้อส่วนแผงคอม้าโอ้โหกรุบแต่ก็เชื้อนานๆนะแล้วรสมันจะออกมาเรื่อยๆซูชินะคะอันนี้ท็อปด้วยไข่หอยเม่นนะคะแล้วก็อิคุระนะคะอิตาลิกิมาส
เงียบไปเลยนะครับท่านผู้ชมเทสเจอร์มันไม่เลี่ยนเลยเป็นปลาที่กินได้เรื่อยๆมันไม่เลี่ยนโหได้ดูนี่คือไม่มีไขมันจริงๆนะคะดีมากโหเหมือนอกไก่โอ้โหเหมือนอกไก่เลยเนื้อมันแน่นมากเนื้อแน่นมากนี่คือหนังใช่เฮ้ย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 เป็นคนชอบกินหนังปลาสุดท้ายเขาบอกว่าฟิชแอนด์ชิปอร่อยมากอันนี้เสิร์ฟเป็นซอสอะไรคะอธิบายซอสให้ฟังท่าท่าว้าวน้ำมันเย็นมากซอสท่าท่าที่นี่มันไม่ใช่ซอสปกตินี่นานี่มันซอสท่าเผ็ดซอสท่าท่าเผ็ดซอสท่าท่าที่นี่อร่อยมากโอ้โหฟังดูแล้วมันอร่อยมากเลยครับอร่อยมันดูแบบกรอบร่วนกรอบร่วนเออคือเนื้อปลาซาดันมันจะค่อนข้างลีนมากๆเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบแบบปลาที่แบบคลีนคลีนหน่อยอะไรเงี้ยชอบกินปลาที่แบบมี texture เคี้ยวๆลีนลีนกินแล้วรู้สึกแบบสุขภาพดีเฮลตี้น่าจะชอบปลาพระจันทร์มากนี่คือหัวใจของมูลฟิตนะครับหน้าตาเหมือนตับหมูเลยเอาล่ะในเรื่องในโอกาสที่มันเป็นชิ้นที่แบบฟินาเล่เราจะกินพร้อมกันทุกคนโอ้โหที่คนละชิ้นทุกคนพร้อมนะทุกคนหนึ่งชนก่อนชนแคมป์ไปหนึ่งสองสามนี่คือครั้งแรกที่กินหัวใจปลาเลยพี่เคี้ยวให้ละเอียดก่อนเดี๋ยวจะได้กลืน texture เหมือนกลืนเป็ดกลืนอะไรอย่างเงี้ยกลืนเป็ดอ่ะที่เราไปต้มอ่ะเออเหมือนกลืนเป็ดต้มฮัลโหลก็โอเคนะโอเคนะอันนี้มีแค่นี้นะตัวเมื่อกี้เนี่ย40โลหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วค่ะใช่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะจบแล้วค่ะกับการกินปลาพระจันทร์ในวันนี้นะคะแล้วได้ลองชิมหัวใจปลาครั้งแรกนะคะรสชาติโอเครสชาติโอเคแต่ว่าที่อร่อยคือเนื้อที่อร่อยสุดคือเนื้อโมชอบซาชิมิมากสุดใครอยากกินอะไรก็ต้องโทรมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนวันนี้ก็จบแล้วค่ะจบปิดค่ะกดไลค์กด subscribe กดแชร์พี่ตุ้ยกดกระดิ่งปากกด follow ใน Facebook ด้วยนะคะบ๊ายบายปิดคลิป